ค่ะฝนตกทั้งเช้าแล้วถ้าตอนเย็นตกมาอีกเนี่ยจำได้ไหมคะซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวเขาชวนพวกเราช่วยกันเก็บตัวอย่างน้ำฝนนะคะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะนำไปตรวจหาค่ามลพิษกันก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเหมือนกันนอกจากนี้ค่ะวันนี้คุณวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะยังชวนเราติดตามอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะคุณวิภาพรคะเรื่องของโครงการเขื่อนกันคลื่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะค่ะมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องรายงานกันมาหลายรอบล่าสุดชาวบ้านรวบรวมรายชื่อ200รายชื่อนะคะยื่นเพื่อที่จะคัดค้านโครงการนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ใน C Site Focus พิกัดข่าวนะคะเช้านี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของน้ำค่ะทั้งเรื่องของน้ำฝนและคนที่อยู่ริมน้ำทะเลด้วยนะคะเอาน้ำฝนกันก่อนวันนี้เป็นวันที่2นะคะที่ซีไซด์ชวนคุณผู้ชมทางบ้านที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำฝนเพื่อที่จะนำตัวอย่างน้ำฝนที่ได้ค่ะไปประเมินวิเคราะห์ผลกระทบในระบบนิเวศจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะภัยพิบัติโรงงานพลาสติกเกิดไฟไหม้ในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็อย่างที่รายงานกันไปเมื่อวานฝนตกลงมาเมื่อไหร่คุณผู้ชมที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทุกจุดเลยนะคะสามารถที่จะเก็บตัวอย่างน้ำโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆแล้วก็ส่งตัวอย่างไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะทีนี้เมื่อวานนี้เดี๋ยวอยากจะให้ชมภาพหนึ่งพอเรารายงานกันไปก็มีการช่วยกันสื่อสารแล้วก็ขยายผลของภาคพลเมืองนะคะเนื่องจากว่าหลายคนก็มีความกังวลใจอะค่ะว่าอาจจะเกิดสารปนเปื้อนที่มาพร้อมกับฝนหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นครอบครัวจิตอาสานะคะเป็นกลุ่มในออนไลน์ค่ะเขาก็ชวนกันทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องนะคะครั้งนี้เนี่ยก็มีการช่วยกันสื่อสารทำแบนเนอร์กราฟิกภาพต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะชวนคุณผู้ชมทางบ้านในการที่จะเก็บตัวอย่างน้ำฝนนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดนี่คือกิจกรรมของเขานะคะเก็บตัวอย่างน้ำฝนอันนี้เป็นรูปแบบแบนเนอร์ง่ายๆที่มีการสื่อสารกันในออนไลน์ของกลุ่มจิตอาสาแต่อย่างไรสำหรับคุณผู้ชมที่ฟังข่าวเราเช้านี้ชมข่าวอยู่นะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วยังไม่รู้จะเก็บอย่างไรกันดีลองชมคลิปตัวอย่างนี้จากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้นะครับพวกเราจะมาสาธิตวิธีการเก็บน้ำฝนอย่างปลอดภัยกันนะครับโดยอุปกรณ์ของเรานะครับจะมีกำมังครับหรือภาชนะที่สามารถเก็บรองรับน้ำฝนได้ปริมาณนึงนะครับโดยวิธีการวางรับน้ำฝนนะครับเราควรวางอยู่เหนือพื้นดินนะครับโดยเราสามารถนำเก้าอี้ครับมาวางเป็นตัวรองรับกำมังอีกทีนึงครับหลังจากฝนหยุดแล้วนะครับเราสามารถเราเก็บตัวอย่างน้ำฝนเนี่ยมาใส่ไว้ในขวดพลาสติกใสนะครับหรือว่าเป็นขวดพลาสติกที่สะอาดนะครับโดยเราเขียนเลเบลนะครับเป็นวันที่เก็บนะครับเวลาที่เก็บแล้วก็จุดที่เก็บตัวอย่างนะครับผมเราควรตั้งภาชนะในบริเวณที่เปิดกว้างไม่มีหลังคาหรือว่าชายคานะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับครับผมในส่วนต่อมาเป็นของข้อควรระวังนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่หล่นลงมาจากบนฟ้าเนี่ยอาจจะปนเปื้อนสารพิษนะครับข้อแรกเลยเราห้ามสัมผัสน้ำฝนนะครับต่อมาข้อที่2เราควรตั้งชุดเก็บเนี่ยครับก่อนที่ฝนจะตกเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะฝนนะครับคุณผู้ชมรวบรวมแล้วนะคะอย่าลืมปักหมุดเข้ามารายงานพิกัดการผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size นะคะสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะส่วนน้ำที่ได้คุณผู้ชมส่งไปรษณีย์ไปถึงคุณเอริกาพฤกษ์กิตติค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเลขที่นะคะ199หมู่9ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีรหัสไปรษณีย์71150นะคะอ่ะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้ด้วยคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะส่งไปได้เลยค่ะเก็บตั้งแต่วันนี้ส่งไปจนถึงวันที่11กรกฎาคมก็ยังเก็บได้อยู่ยังส่งไปได้อยู่นะคะ11กรกฎาคมก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็เป็นกรอบระยะเวลาที่คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้วันนี้ถึง11กรกฎาคมทีนี้การรวบรวมครั้งนี้ค่ะเป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเก็บตัวอย่างเป็นตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์นะคะเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองหรือว่า Citizen Science ค่ะ
พื่อจะนำตัวอย่างที่คุณผู้ชมช่วยกันเก็บนี้ไปวิเคราะห์สารอันตรายที่ถูกฝนชะลงมาแล้วลงสู่พื้นดินนะคะแล้วก็จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงทางระบบนิเวศกันต่อไปนี่เป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะหากเกิดผลกระทบทางระบบนิเวศจริงๆข้อมูลที่คุณผู้ชมช่วยกันตรงนี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สามารถใช้ไปยืนยันในทางคดีแล้วก็การดำเนินหน้าต่อในเรื่องของการเยียวยาด้วยนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้ช่วยกันเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยเหมือนกันค่ะลงใต้กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะไปโฟกัสอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องระบบนิเวศทางทะเลกับโครงการกำแพงกันคลื่นทั่วประเทศก่อนหน้านี้ทางเครือข่ายภาคประชาชนติดตามแล้วก็ร่วมปักหมุดเข้ามาอย่างต่อเนื่องผ่านทางแอปพลิเคชัน SeaSize นะคะล่าสุดก็มีการปักหมุดรายงานเข้ามาเช่นเดียวกันจากพื้นที่พิกัดบริเวณนี้ค่ะบ้านดอนทะเลหมู่6ตำบลคันทุลีอำเภอท่าชนะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีความเคลื่อนไหวคนที่รายงานเข้ามาคือคุณกันนิกาแพแก้วนักข่าวพลเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณกันนิการายงานนะคะบอกว่าชาวบ้านกลุ่มรักหนองน้ำบ้านดอนทะเลเขารวมรายชื่อกันคนในชุมชนเกือบ200รายชื่อค่ะไปยื่นคัดค้านแผนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นและการกัดเซาะชายฝั่งจุดนั้นถ้าเป็นไปตามแผนการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองจะสร้างในระยะ 1,291 เมตรชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยนะคะก็เลยรวบรวมรายชื่อกันไปยื่นแก่ผู้แทนราษฎรในพื้นที่ตั้งใจจะให้ไปยื่นต่อกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจะขอยกเลิกโครงการนี้เพราะว่าไม่ต้องการให้ใช้หาดที่สวยงามนั้นเกิดการกัดเซาะในระยะยาวค่ะจะคัดค้านการสร้างเขื่อนกัดคลื่นที่บ้านดอนทะเลตำบลคันทุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพราะว่าชาวบ้านเกรงว่าจะมีผลกระทบในเรื่องของกัดเซาะชายฝั่งเหมือนตัวอย่างที่บริเวณใกล้ๆก็คือที่หลังน้ำท่ากระจายพอทำเขื่อนแล้วเนี่ยที่นอกเหนือที่เลยเขื่อนไปมันจะทำให้ตลิ่งพังนะครับทำความเสียหายให้กับบริเวณใกล้เคียงทางบ้านดอนทะเลก็รวบรวมคุณว่าจะไม่เอาเขื่อนกัดคลื่นนะครับเหตุผลสำคัญที่ชาวบ้านไม่อยากให้มีโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพราะว่าชาวบ้านมองว่าการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบันนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดแบบชั่วคราวในช่วงฤดูมรสุมแล้วชายหาดก็สามารถฟื้นฟูตัวเองกลับสู่สภาพปกติได้ในช่วงที่คลื่นลมสงบและบทเรียนการก่อสร้างโครงสร้างแข็งป้องกันการกัดเซาะในหลายพื้นที่มันก็ส่งผลกระทบกับชายหาดแล้วก็ระบบนิเวศในระยะยาวนะคะสำหรับชายหาดบ้านดอนทะเลมีความกว้างประมาณ 70-100 เมตรค่ะมีพืชที่ชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของชายหาดหลายอย่างตลอดแนวชายฝั่งนะคะทั้งผักบุ้งทะเลคนทีสอทะเลมีตลอดแนวเลยค่ะและเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ชาวชุมชนดอนทะเลร่วมกันฟื้นฟูและรักษามาอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้ก็มีกลุ่มประมงอยู่ประมาณ30ครัวเรือนนะ30ครัวเรือนมีความหลากหลายในการทำประมงมีทั้งอวนปูรอบปูหอยวายแล้วก็อวนปลาแล้วก็มีการตกเบ็ดในปะการังเทียมในหน้าบริเวณอ่าวบ้านเราที่หมู่6บ้านนนทะเลเนี่ยเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งแล้วกันที่รับการพิสูจน์แล้วว่าเนี่ยครับมนุษย์เนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติชาวบ้านอยู่กับทะเลได้เมื่อได้มารับฟังแล้วก็ได้มาดูและไม่ได้มาเห็นปัญหานะครับคนที่นี่ที่เขาอยู่กันที่นี่ครับที่เขาเคยทำมาหากินกันอยู่ที่นี่เขาได้อาศัยผลประโยชน์จากที่นี่ครับโดยสภาพธรรมชาติที่เลี้ยงดูแล้วก็หมุนกันไปเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาถึงได้ไม่ต้องการวันนี้เขามีทางออกแล้วการแก้ปัญหาของที่นี่ด้วยวิธีการธรรมชาติมันสามารถทำได้ด้วยวิธีอื่นและยั่งยืนการฟื้นฟูและดูแลมรดกของชาติของคนรุ่นนี้ที่เขากำลังดูแลอยู่และไปให้กับคนรุ่นใหม่ตลอดไปนะครับบ่ายวันนี้ค่ะทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเขาจะเดินทางลงพื้นที่บ้านดอนทะเลที่สุราษฎร์นี่แหละค่ะเพื่อไปติดตามแล้วก็สอดส่องการดำเนินโครงการนี้นะคะทีนี้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจเรื่องโครงการกำแพงกันคลื่นตลอดแนวชายฝั่งทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะอยากจะรู้ว่ามีการก่อสร้างจุดไหนบ้างเข้าไปในแอปพลิเคชัน SeaSize ค้นหาคำว่าแคมเปญนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดูโครงการกำแพงกันคลื่นเนี่ยค่ะ
เป็นพิกัดประมาณนี้ค่ะคุณกบกดเข้าไปนะคะเป็นข้อมูลด้านในเนี่ยค่ะกลุ่ม Beat for Life เขาร่วมกับภาคประชาชนช่วยกันปักหมุดเอาไว้ว่าจุดไหนมีโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นบ้างนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ว่าพิกัดเหล่านี้อยู่ใกล้บ้านของคุณผู้ชมหรือไม่หรือมีพิกัดไหนที่คุณผู้ชมทราบแต่ยังไม่ถูกรายงานเข้ามาก็สามารถปักหมุดเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Sea Size ค่ะตามต่อนะคะคุณผู้ชมจากชายฝั่งทะเลเราไปโฟกัสที่ป่ากันบ้างนักข่าวพลเมืองกลุ่มบ้านไร้เสียงคุณรุ่งทิวาวอทองค่ะจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจสมุนไพรในป่าชุมชนไปลงป่าชุมชนกับชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเมืองอำเภอโดนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะลองไปดูค่ะว่าป่าชุมชนที่นั่นสำรวจแล้วเจออะไรกันบ้างค่ะซาเรานี่เพิ่นเอาให้ลูกให้ร้านปากเป็นกลางเอาให้ลูกให้ร้านอุ้มเสียหายเอากิ่งมันบ่คะเอาเปลือกมันขูดเปลือกอ่อนๆน่ะให้ลูกเข้าอุ้มอมเลยอันนี้ต้นตาลูกโคดนี่บ่ตาลูกโคดแต่ว่าสรรพคุณทางยานั้นบ่ทันฮู้จักแต่ว่าหน่วยมันกินได้เขาสิเอามาหมกแล้วก็มันสิเป็นตุ๊บโคดินพืชบางชนิดเนี่ยรู้จักชื่อนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบสรรพคุณทางยาที่แน่ชัดการสำรวจในครั้งนี้ก็เลยต้องมีปราชญ์ชาวบ้านที่เที่ยวชานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมด้วยช่วยกันค่ะเก็บข้อมูลนำไปค้นคว้าต่อเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนนะคะคุณรุ่งทิวาวอทองนักข่าวพลเมืองบ้านไร้เสียงที่ร่วมสำรวจรายงานเข้ามาบอกว่ารูปแบบนี้สร้างการเรียนรู้ให้เยาวชนด้วยค่ะแล้วก็สร้างการเรียนรู้ร่วมกับคนหลายช่วงวัยในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่องสมุนไพรนะคะทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมในการดูแลป่าชุมชนไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะเขาสำรวจแค่วันเดียวเองนะคะแต่ว่าเจอสมุนไพรพื้นบ้านกว่า30ชนิดเลยค่ะทีนี้พอเจอวิธีการที่ชาวบ้านทำได้ก็ทำป้ายชื่อทำเครื่องหมายติดเอาไว้ห้อยไว้แบบนี้นะคะทั้งโดไม่รู้ล้มนางพญาหน้าขาวอ้าวฟ้าทลายโจรก็มีด้วยช่วงนี้หลายคนพูดถึงกันเยอะนะคะฟ้าทลายโจรป้องกันการสับสนเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะเอาป้ายไปแปะแบบนี้ไปแขวนไว้แบบนี้ค่ะให้ความรู้กับคนที่มาเก็บเห็ดหาหน่อไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านยางกระเดาแล้วก็หนองยางตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงที่อุบลราชธานีทุกคนที่เข้าไปเก็บหน่อไม้หาเห็ดจะได้เป็นส่วนร่วมในการช่วยดูแลแล้วก็ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีประโยชน์กับการดูแลสุขภาพเหล่านี้กันต่อไปด้วยนะคะปิดท้ายซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวเช้านี้ค่ะอยู่กันที่เรื่องของการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้นะคะคุณผู้ชมยังคงพบแรงงานลักลอบเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่พยายามที่จะลาดตระเวนแล้วแต่ก็ยังเจอค่ะล่าสุด7กรกฎาคมที่ผ่านมาพบการจับกุมในพื้นที่ตำบลปลังเพอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองที่นั่นนะคะคุณชุมพลแสงวันค่ะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณจุดตรวจของตำบลปังเพนะครับซึ่งขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ชลบของหมู่บ้านวังขยายนะครับนำโดยท่านกำนันนะครับร่วมกับกลุ่มทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจตชดนะครับได้จับกลุ่มผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองนะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับบอกว่ามีแรงงานลงเรือจุดเดิมที่เราเคยจับได้หลังน้ำตกในช่องถ่องครับเลยชุดทหารก็เลยเข้าการจับกุมทีนี้ชุดชลบก็เลยหาคนที่เหลือว่ายังมีอีกกี่คนสรุปแล้วก็คือจับได้9คนวันนี้ชาย5หญิง4นำพาย2คนพร้อมรถ1คันผู้ต้องหาบอกว่าเมื่อมาถึงจุดนัดหมายในประเทศไทยจะต้องจ่ายเงินให้ในหน้าคนละ 17,000 บาทนะคะเป้าหมายจากพื้นที่พิกัดที่จับได้บริเวณนี้สังขบุรีที่กาญจนบุรีค่ะเป้าหมายคือมาถึงตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมราชบุรีก็คืออยากจะมาทำงานที่นี่ที่ราชบุรีนะคะทีนี้จากข้อมูลพบว่าการจับกุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่7กรกฎาคมเนี่ยเป็นรอบที่4ละเป็นครั้งที่4รอบที่4ในช่วง3เดือนดังนั้นรวมตัวเลขผู้ต้องหาที่จับได้ทั้งหมดเนี่ยนักข่าวพลเมืองเรารายงานว่ามีกว่า59คนนะคะทีนี้ลองลำดับเหตุการณ์กันหน่อยเพราะว่ามีการปักหมุดรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องผ่านทางแอปพลิเคชัน Sea Sizeจุดสำคัญที่พบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมี4จุด
ลัดเลาะตามแนวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะคะแล้วก็เป็นพิกัดที่อยู่ใกล้กับเขื่อนวชิราลงกรณ์ด้วยจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมทั้งพิกัด4หมุดนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับชายแดนไทยเมียนมานะคะฝั่งนี้ฝั่งไทยค่ะเดินไปเรื่อยๆไล่ตรงนี้เป็นฝั่งเมียนมาแล้วนะคะมีเส้นสีขาวตรงนี้กั้นอยู่ค่ะจุดบริเวณที่จับได้ล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมบริเวณน้ำตกใดช่องทองก็คือจุดที่มีการปักหมุดนี้ค่ะพื้นที่พิกัดตรงนี้นะคะดิฉันเปลี่ยนแผนที่คุณผู้ชมเห็นชัดๆเพื่อจะให้เห็นพื้นที่น้ำของเขื่อนตรงนี้ค่ะนี่คือจุดล่าสุดที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามารายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมว่าจับได้ตามข้อมูลบอกว่าพอมาถึงจุดนี้เนี่ยแรงงานจะถูกส่งไปที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดคือจับได้9คนจุดที่2ด้านล่างตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมบริเวณด้านล่างจุดที่2นี้นะคะเป็นจุดที่อยู่บริเวณสวนยางกลางป่าใกล้กับเขาสิงโตบ้านวังขยายนะคะจับกุมได้33คนเมื่อวันที่8พฤษภาคมขึ้นบนไปหน่อยค่ะจุดที่3บริเวณบ้านทิโคร่งนะคะจุดที่3นี้เนี่ยจับเมื่อวันที่29พฤษภาคมรวมแล้ว6คนในครั้งนั้นที่จับได้ส่วนจุดที่4ใกล้ๆกันมีรายละเอียดเยอะหน่อยนะคะจุดนี้บริเวณอ่าวลิเจียค่ะข้อมูลพบว่าจุดนี้เนี่ยพบแรงงานล่องเรือเข้ามาคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันติดกับพื้นที่น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ล่องเรือเข้ามาบริเวณจุดนี้จุดที่4อ่าวลิเจียจากนั้นไม่จบต้องเดินต่อนะคะคุณผู้ชมก็คือตามข้อมูลหรือว่าล่องเรือมา 3-4 กิโลเมตรจากนั้นไปหยุดที่ท่าน้ำหลังน้ำตกเดินต่ออีกค่ะคุณผู้ชมจากอ่าวลิเจียเนี่ยเดินต่อไปอีกสักประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็จะมีการนัดหมายกับนายหน้านะคะจุดที่4เนี่ยตามรายงานเขาบอกว่าจับได้เมื่อ29มิถุนายนรวมแล้ว11คนทั้ง4จุดที่มีการลักลอบเข้ามาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ตำบลปังเผทั้งหมดเลยนะคะพิกัดของตำบลปังเผค่อนข้างกว้างค่ะดิฉันวงกลมสีเหลืองให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นพิกัดของตำบลปังเผนะคะแล้วมีความสำคัญในเกินป้องกันทางยุทธศาสตร์ด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่คงทำงานกันเหนื่อยพอสมควรค่ะถ้าเราดูตามข้อมูลทิศตะวันตกจะติดอยู่กับอ่างเก็บน้ำนะคะเป็นพื้นที่น้ำก็คือติดอยู่กับอ่างเก็บน้ำตลอดแนวทิศตะวันตกเหนือตะวันออกและใต้เขาไปติดกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมดังนั้นคนที่ลักลอบเข้ามาจะมาทางน้ำและแนวป่ามีข้อมูลแบบนี้มากว่า30ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยกำลังพลอาจจะมีไม่มากพอคุณวันวิสาคุณเทระเดชคะกำลังพลมีน้อยแน่นอนค่ะมันอุดช่องโหว่ตรงนี้ไม่ได้ก็คงต้องอาศัยการเพิ่มกำลังพลและที่สำคัญชาวบ้านในพื้นที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะสอดส่องดูแลช่วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณครับวิกฤตโควิด -19